วายโยครับจากคณะวิทยาศาสตร์ก่อนที่ผมจะแสดงผมขอเท้าความก่อนที่ผมมาเป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์นี้ได้ก็เพราะคำถามนึงครับคำถามก็คือความรักสำหรับผมคืออะไรผมตอบกับเพื่อนๆและพี่ประธานในคณะว่าความรักของผมก็คือรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแค่นั้นแหละครับผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งผมรู้จักความรักในมุมมองแบบนั้นของผมผมก็เลยตอบไปแบบนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้ต่างจากทุกคนในคณะเลยครับเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาเล่นเพลงคนธรรมดาให้ทุกคนฟังนะครับและผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับคนคนหนึ่งขอบคุณที่สนใจคนธรรมดาอย่างผมนะฟังเนื้อเพลงนี้ดีๆก็เย็นนี้ไปกินข้าวกันหมอป้าว่าไงคำตอบของน้องวายโยแค่นั้นน่ะไม่ได้ทำให้มันได้เป็นเดือนหรอกนะว่าไงนะวันที่ฉันคัดเลือกดาวเดือนคณะพอน้องมันตอบคำถามเสร็จมันก็มากระซิบข้างหูฉันมันบอกว่าความรักสำหรับมันน่ะก็คือคนที่ฉันเพิ่งสัมภาษณ์ไปเมื่อตะกี้แกจำได้ใช่ไหมว่าฉันน่ะเรียกแกไปหน้าสแตนเพื่อเรียกเสียงกรี๊ดการ์ดจากน้องคณะฉันในวันนั้นน่ะไม่ได้หวังว่าเธอจะก็มองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่น้องมันบอกว่ามันชอบแกนะมันเข้าเรียนก็เพราะแกมันลงมาตรงนี้มันมาเป็นเดือนก็เพราะแกทุกอย่างอ่ะเป็นเพราะแกหมดเลยเว้ยธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดความรักนี่มันมีพลังดีเนาะอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่พอจะให้เธอเธอไม่ต้องตอบแทนอะไรฉันแค่บอกต่อกันในสิ่งที่ต้องการคนคนนี้ไม่เคยเกี่ยงเมื่อเรื่องนั้นจะยากเย็นสักเพียงไหนไม่ได้หวังว่าเธอจะก็มองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่อยู่บนฟ้าคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่ให้เธอไปแล้ว
คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจเท่านี้ที่พอจะให้เธอเชียป้าค่ะพี่เอ็กต้องบอกว่ามึงอย่ามัวแต่เพ้อดอกกุหลาบดอกกุหลาบป๊อปปูล่าโหวตเออว่ะผมเชื่อว่านะฮะเสียงเพลงของน้องอย่าไม่ต้องตีทำให้เดี๋ยวพวกกูไปซื้อเองเอาเงินมาหยุดลงเลยทีเดียวเอาว่าตอนนี้เราต้องตื่นมาอยู่กับโลกความจริงนะครับและตอนนี้น้องคงไม่ใช่คนธรรมดาแต่คงกลายเป็นคนพิเศษสำหรับใครหลายคน